ข่าวประจำรายการที่หาไม่ได้ในประเทศไทยเห็นสัญลักษณ์นี้ก็รู้กันแล้วครับว่านี่คือช่วงสุดท้ายของรายการแต่ก็มีรสชาติเข็มเพนมันเค็มๆจะออกรสหวานหน่อยนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นข่าวที่ผมไม่ได้ให้ความสนใจมากเลยโดยเฉพาะวันนี้คือการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐชนะพรรคประชาธิปัตย์ด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าสมน้ำหน้าประชาธิปัตย์อีกด้านหนึ่งก็รู้สมน้ำหน้าใครดีล่ะครับสมน้ำหน้าระบบเผด็จการนี้มันกำลังทำให้ระบบประชาธิปไตยเจ๊งกระบงหมดแล้วครับสตุ้งสตังก็คว้ากันจ่ายสตังกันจ้าระวันกันไอ้ใครที่บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ซื้อเสียงภาคใต้ไม่ซื้อเสียงไม่มีแล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้การคว้าชัยชนะของพปชรของพรรคพลังประชารัฐมันบอกให้เห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้มีความมั่นใจในการใช้อำนาจและใช้เงินไอ้เจ้าประวิตรไปนี่เห็นว่าเดินขึ้นเวทีไม่ไหวแล้วต้องใช้ลิฟต์ส่งแล้วนี่เขาว่ามานะลิฟต์ส่งขึ้นเวทีแล้วเอาละขอให้ไปหาเสียงบ่อยๆครับเผื่อจะได้ตายไวๆอีกข่าวนึงเป็นข่าวเรื่องจับโตโต้ไอ้ข่าวนี้ก็เป็นไม่ใช่ตำรวจจับโตโต้นะครับตำรวจปล้นโตโต้ข่าวนี้ก็ถูกประจานจากสื่อต่างประเทศแล้วว่านี่คือการกลั่นแกล้งกันอย่างยิ่งแล้วนี่ครับมีอีกข่าวหนึ่งไอ้เจ้าประวิตรมันเดินขึ้นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ประวิตรเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะครับที่ไปหาเสียงแล้วว่าจะชนะมานี่มันจะเอาบารมีอะไรผมอยากจะรู้ว่ามันจะอยู่ถึงยุบสภาหรือเปล่าชีวิตนะคือเดินนี่แบบเขาเรียกว่า เขาเดินไม่ยกส้นแล้วอ่ะคือเดินไม่ไหวแล้วพิสูจน์ชัดเจนคือในธรรมเนียบต้องเสียงบประมาณแผ่นดิน เสียเงินภาษีของท่านนี่ไปทำลิฟต์ให้ขึ้นชั้นบนครับท่านต้องเข้าใจนะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่มันมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะ เดินขึ้นชั้นบนเนี่ยไอ้เจ้าประวิตรมันยังเดินไม่ไหวแล้วท่านดูข่าวสิเวลาเดินทีมันแกะ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 มันต้องคอยจับไม่งั้นมันล้มก็ยังจะตะบี้ตะบันอยู่กันไปเอาไม่เป็นไรอยู่ก็อยู่ไปนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเขาทำลิฟต์ให้แล้ววันนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านดูหน่อยพรรคสร้างไทยที่คุณหญิงสุดารัตน์ย้ายไปเนี่ยเขาแสดงบทบาทนะครับคุณต่อพงไปยื่นหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญเป็นอำนาจรัฐสภาไม่มีเหตุผลที่สมคบคิดหยุดยั้งการทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคือคุณหญิงสุดารัตน์พยายามจะแสดงตัวว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่อยากจะขอหยิบข่าวนี้มาบอกกับนักการเมืองทั้งหลายหน่อยว่าวันนี้ประชาชนเขาตาสว่างเลยท่านไปแล้วรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้นี่เป็นเพราะกษัตริย์แล้วนะไม่ใช่ประยุทธ์แล้วนะผมเห็นข่าวนี้เลยหยิบเอามาบอกกับน้องต่อหน่อยเห็นใจครับนักการเมืองในประเทศนี่พูดได้เท่านี้แหละครับพูดถึงวังไม่ได้แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าประชาชนเขาหูหนาตาเลอะเขาไม่รู้เรื่องเขารู้เกินขั้นไปแล้วดังนั้นวันนี้ฝากถึงผู้แทนสสทุกคนโดยเฉพาะแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยของผมด้วยถ้าจะแสดงบทอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกษัตริย์ทั้งที่เขารู้ว่าเกี่ยวกับกษัตริย์หมดเนี่ยขอให้รู้สึกในหัวใจว่าชาวบ้านเขารู้เกินเราแล้วดังนั้น
ถ้าท่านจะแสดงออกจะต้องพูดก็เห็นใจว่าจะเจอ112แต่ขอให้มีสำนึกรู้ว่าชาวบ้านเขารู้เกินท่านแล้วและควรจะหาวิธีพูดที่ให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเออกษัตริย์สสไม่ได้แกล้งโง่ดีกว่านะผมเอาข่าวนี้มาลงเท่านี้เองล่ะไอ้ที่จะหาเสียงว่าฉันเนี่ยเป็นคนต่อสู้เพื่อจะมีแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้อยๆ นะครับชาวบ้านเขาเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไร ดังนั้นวันนี้จากข่าวการชนะเลือกตั้งนะครับจากข่าวการชนะเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ เจ้าขุนพลใหญ่ที่ชื่อธรรมนัสวันนี้มีข่าวพิเศษมาแปลกที่สุดครับอาจารย์สมศักดิ์เขาเลยเก็บประเด็นมานี่แหล่งข่าวสำคัญอาจารย์สมศักดิ์เขาเก็บประเด็นมานะครับประเด็นนี้ผมให้ท่านดูนิดนึงนะครับอยากให้ท่านขึ้นป้ายหน่อยไม่ทราบว่าทางทางแอดมินไม่ทราบว่าได้เก็บรายละเอียดหรือเปล่านะครับภาพของคุณธรรมนัสได้รับเครื่องของพระราชทานจากรัชกาลที่10ครับอาจารย์สมศักดิ์บอกมันเป็นเรื่องแปลกธรรมนัสพรหมเผ่าวันเกิดวันที่18สิงหาคมได้รับของขวัญไม่รู้ว่าเรื่องอะไรได้รับพระราชทานของขวัญที่ระลึกจากรัชกาลที่10อาจารย์สมศักดิ์บอกแล้วลุงไม้ไผ่ไม่ได้ประกันเกินกว่าจะบรรยายได้ในหลวงพระราชทานกระเช้าของขวัญแก่ธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้เราต้องจับตามมนัสไอ้ธรรมนัสพรหมเผ่าว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีสายตรงจากวังฮะน่าจะมีตั๋วช้างตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มีข่าวลือกันค่อนข้างจะหนาหูว่าตัวช้างสั่งมาที่ประยุทธ์แล้วให้ธรรมนัสเลื่อนขั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการเห็นเขาว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ฟังผมไว้ครับแต่ว่าแน่นอนนายธรรมนัสขยับฐานะขึ้นก็พอดีมาเจอกับข่าวเรื่องในหลวงพระราชทานของขวัญให้ธรรมนัสพรหมเผ่าอาจารย์สมศักดิ์เขาเลยมาจับประเด็นว่าเอ๊ะมันเกิดวันที่18สิงหาแล้วนี่ให้เนื่องในโอกาสอะไรจึงมองว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บอกถึงการเพิ่มพลังตั๋วช้างให้แก่นายธรรมนัสหรือเปล่านี่เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวมาดูข่าวอีกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นข่าวที่ให้เป็นข่าวเล็กๆแต่มันกระเทือนใจดีเหมือนกันนะครับข่าวนี้คือข่าวเรื่องของความฝันของเด็กความฝันของเด็กไทยคนหนึ่งนะครับกำลังกลายเป็นเรื่องดังไปทั่วโลกท่านดูจากข่าวที่ผมจะนำเสนอท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูข่าวนี้แต่ข่าวนี้ก็กระจายไปทั้งโลกแล้วครับคือข่าวเด็กอยากจะเป็นทหารอเมริกาครับ
คุณครูเขาให้แบบสอบถามแล้วให้เด็กนี่เขียนความฝันเด็กก็เลยเขียนบอกว่าอยากจะเป็นทหารอเมริกาไม่เป็นทหารไทยด้วยนะผมนึกบอกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันกระตุ้นให้แม้แต่เด็กจังหวัดระยองเด็กในชนบทจังหวัดระยองเขาไม่บอกว่าโรงเรียนไหนชื่ออะไรโอเคครับหนังสือพิมพ์เขาก็ไม่เอ่ยชื่อเด็กอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เป็นดราม่าในข่าวเท่านั้นแต่มันได้บอกให้เห็นว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งเขายังรู้จักว่าเขาอยากจะไปเป็นทหารอเมริกาปรากฏว่าครูล้าหลังกว่าครับบอกว่าขอให้เป็นอาชีพในอนาคตที่มีโอกาสเป็นไปได้คุณครูบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นทหารอเมริกาน่ะกองทัพไทยขายขี้หน้าไหมครับเด็กไม่ได้อยากเป็นทหารไทยแล้วนะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเห็นทหารไทยฆ่าประชาชนเยอะหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเด็กฝันจะเป็นทหารอเมริกานี่เป็นข่าววันนี้ของข่าวสดเอามาลงนะครับและอีกหลายฉบับก็ลงข่าวเรื่องนี้ดราม่าเด็กอยากเป็นทหารอเมริกาครูดับฝันขออาชีพที่เป็นไปได้วอนหยุดมีการคำว่าวอนหยุดดูถูกปรากฏว่ามีการตอบโต้จากสังคมเยอะนี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับของของอะไรเนี่ยข่าววัยรุ่นข่าวสนุกเขาก็ลงเนี่ยเอามาลงให้ดูนะครับดูถูกความฝันเด็กครูให้แก้อาชีพในฝันที่อยากเป็นทหารอเมริกาเพราะคิดว่าไม่มีโอกาสนี่ครับลายมือของเด็กรู้สึกจะเป็นมัธยม3หรือไงเนี่ยนะครับมัธยม2มัธยม3เนี่ยยังไม่ใช่มัธยมปลายนะมัธยมต้นเห็นไหมเห็นกระดาษนะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่ระยองครับว่าโตขึ้นอยากเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรเด็กก็บอกว่าอยากจะเป็นทหารอเมริกาคุณครูก็เลยเขียนบอกว่าขอให้มันเป็นอาชีพที่เป็นไปได้หน่อยเท่านั้นแหละครับวันนี้ก็เลยมีการให้กำลังใจเด็กคนนี้จากทหารจากคนไทยที่เป็นทหารอเมริกาเต็มไปหมดเรื่องนี้ถ้าฟังดีๆจะหัวเราะไม่ออกครับคือคนไทยวันนี้เนี่ยไปเป็นทหารอเมริกันเต็มไปหมดประจำอยู่อิรักประจำอยู่ฐานทัพต่างๆแล้วเขาเห็นใจเด็กอย่าลืมว่าไอ้เรื่องความฝันของเด็กเนี่ยในสหรัฐอเมริกานี่เป็นเรื่องใหญ่ครับมีเพื่อนกันพักพวกเราที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาเป็นครูสอนโรงเรียนเด็กความฝันของเด็กนี่ครูจะไปขวางไม่ได้นะขวางนี่ผิดเลยนะครับอย่าว่าแต่ความฝันเลยแม้แต่ความคิดเห็นของเขาเนี่ยนะครับในชั้นอนุบาลเนี่ยคุณครูเวลาถามแล้วเด็กแสดงความเห็นเนี่ยคุณครูจะไปชี้ว่าอย่างนี้ถูกเด็กชาย A ถูกนะที่เด็กชาย B มาพูดมานี่ไม่ถูกนะไม่ได้นะต้องบอกว่าที่เธอพูดมาก็ดีอันนี้ก็ดีเราไปพิสูจน์ดูสินี่คือวิธีการสอนแบบเสรีนิยมที่ครูที่นี่เขาไม่ถือเป็นปูชนียบุคคลนะครับเขาถือเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไทยนี่ถือเป็นปูชนียบุคคลเขี้ยนได้ตีได้สั่งสอนถูกสั่งสอนผิดอันนี้มันกรอบวิธีคิดอย่างนี้มันผิดแล้วครับโลกสมัยใหม่ไม่ใช่ดังนั้นโรงเรียนสอนครูทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้นั่งเรียนแต่ว่าสัญญาณผมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเวลาไปเจอครูทีไรนี่แกจะขอตีเด็กทุกที่ครับต
อนที่ผมเป็นเลขานี่ผมไปเปิดประชุมเพราะตอนนั้นอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาผมต้องไปพบกับครูทั่วประเทศไปเปิดประชุมไม่ว่าที่ไหนครูจะเสนอขอตีเด็กทั้งนั้นผมบอกแหมแปลกจริงๆเอาละตรงนี้ที่ผมบอกว่าความฝันของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรารู้เรื่องจริงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยฝันแล้วก็ฝันไม่ได้ครูก็ไปเบรกแต่เด็กไทยอีกคนหนึ่งนี่ฝันอะไรก็ได้หมดครับฝันจนกระทั่งเลอะเทอะก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งโตขนาดอายุ30ก็เธอยังฝันได้เรื่อยๆผมถึงบอกว่าความฝันของเด็กสองคนคนหนึ่งสูงถึงดาวอังคารนู่นอีกคนหนึ่งนี่อย่าว่าแต่บนดินนะอยู่ก้นเหวเลยครับมันต่างกันจริงๆฝันนี้เป็นฝันของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ความฝันของเยาวชนเจิดจรัสบันเจิดมากที่สุดคือเด็กในวังเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเธอฝันสารพัดจะเป็นผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเธอนะแต่วันนี้อยากจะเอาเรื่องเด็กผู้เด็กคนหนึ่งเด็กไทยคนหนึ่งที่ฝันแล้วครูก็เบรกกับเด็กไทยอีกคนหนึ่งนอกจากไม่เบรกแล้วยังส่งเสริมให้ฝันได้ทุกอย่างฝันจนกระทั่งเกินเหตุแล้วคราวนี้ใครก็รู้ว่าวันนี้นักทหารเรือนี่มันดำน้ำเก่งที่สุดถูกไหมครับแต่วันนี้เธออยากจะฝันไปเป็นครูครับเป็นคนเป็นครูสอนสอนทหารเรือดำน้ำครับโอ้โหผมยังนึกเอ๊ะไอ้พวกข้าราชบริพารนี่มันสติมันดีหรือเปล่าเนี่ยเอาหม่อมเจ้าสิริวัณวลีเนี่ยนะไปเป็นผู้บรรยายสอนให้ทหารเรือดำน้ำไปรักษาปะการังโอ้แม่เจ้าทำได้จริงๆครับแล้วเธอก็ไปจริงๆครับจะว่าข้าราชบริพารก็แม่ไม่รู้จะว่าใครได้นะอาจจะเป็นไปได้ที่ใครก็ขวางเธอไม่ได้นะผมว่าภาพที่ผมให้ดูนี้เป็นภาพที่ครั้งหนึ่งเธอจะขอเป็นทหารครับทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเธอมีอาชีพอะไรหรือมีหน้าที่อะไรเธอเปลี่ยนหน้าที่เป็นอาชีพตลอดเวลาครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารตามรูปนี้นะครับเมื่อปี2561ครับเธอได้รับแต่งตั้งเป็นมียศพระราชทานเป็นพันเอกหญิงครับพระราชทานยศพันเอกหญิงให้เธอนี่ตามข่าวประกาศและกิจจานุเบกษาเห็นไหมนี่ปีแค่ปี61นะอันนี้เป็น64แค่ 3-4 ปีนี่เธอเปลี่ยนไม่รู้กี่อาชีพครับวันที่เธอเป็นทหารก็เก่งกาจเห็นไหมครับเธอฝันอยากเป็นทหารอ้าวอยากเป็นทหารไทยแล้วทำไมทีเด็กไทยจะฝันเป็นทหารอเมริกามันไม่ได้วะได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาก็ให้เขาฝันไปเดี๋ยวนี้การเป็นทหารอเมริกามันไม่ได้ยากนะครับใครที่เข้ามาอยู่อเมริกานี่สามารถเป็นทหารได้ทั้งนั้นรับอาชีพอะไรก็ได้ถ้าสามารถเรียนกับเขาได้พูดได้แล้วไปได้เลยครับอีกวันหนึ่งในปี61เมื่อปี61นะแล้วในช่วง2ปีมานี้เธอเป็นดีไซเนอร์ครับโอ้โหแคทวอล์กปารีสนี่มันไม่ใช่ไปเดินง่ายๆนะเธอเป็นดีไซเนอร์วันนี้ที่รู้จักคือเธอเป็นนักออกแบบได้ชื่อว่าเป็นผู้อัจฉริยะที่สุดทรงพระปรีชาสามารถที่สุดนี่หนังสือพิมพ์มติชนเมื่อปี61ครับ
ขณะที่เป็นทหารด้วยเป็นนักออกแบบด้วยนะผมเข้าใจว่าสิ่งที่เธอฝันคือฝันเป็นอัจฉริยะฝันเป็นผู้ที่เก่งกาจที่สุดในทุกอาชีพในโลกนี้เออฝันเลยไม่เป็นไรครับอยากฝันก็ฝันไปแล้วทำไมเด็กไทยคนหนึ่งมันจะฝันไม่ได้ฝันก็ฝันไปสิแต่ลูกเจ้านี่ฝันได้หมดหนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวเมื่อวันที่10สิงหาสื่อดังอังกฤษยกย่องพระองค์หญิงทรงพระปีชาสามารถหลายด้านที่สุดในโลกนี่ผมไม่รู้ว่าสื่อเขาถูกสั่งให้ลงหรือว่าเขาหมั่นไส้เต็มที่แล้วเขาเลยลงบอกมีไหมครับมนุษย์เนี่ยปรีชาสามารถหลายด้านที่สุดในโลกเนี่ยมีไหมฮะไอสไตล์เขายังทำไม่ได้เลยนี่เป็นข่าวอีกวันหนึ่งนะครับนี่10สิงหา61 29ตุลา61 สนุกก็ลงอีกทรงพระปรีชาสามารถพระองค์หญิงสิริวัณวลีทรงบรรยายพิเศษที่มหาลัยศิลปากรเก่งด้านศิลปะวาดรูปโอ้โหเห็นไหมแต่เมื่อปี63เก่งขี่ม้าเห็นไหมครับเคยแข่งขี่ม้านะพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมขี่ม้าครับนี่ผมก็จรนัยได้ไม่หมดนะครับว่าเธอฝันเก่งอันนั้นเก่งอันนี้เธอได้เป็นหมดทุกอย่างทีนิวไอ้ทีนิวนี่ก็อวยเจ้าเต็มๆนะครับของไอ้สนธิยานเนี่ยก็ลงแล้วดูภาษาที่มันใช้สิครับตกลงมันใช้แบบถากถางพระองค์ท่านหรือว่าเชิดชูพระองค์ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพระปีชาสามารถเป็นล้นพ้นมันใช้คำว่าล้นพ้นเลยนะหรือว่าเป็นไฟบังคับต้องเชียร์กันขนาดนั้นครับเนี่ยพระปีชาสามารถเป็นล้นพ้นพระองค์หญิงสิริวัณวรีประธานสัมภาษณ์พิเศษเรื่องส่วนพระองค์ส่งต่อแรงบันดาลใจในรายการ Perspective นี่ข่าวเมื่อวันที่ปี2017ครับ17 19 20 21 23ปีนะวันที่14พฤษภาคมเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเมื่อ3ปีก่อนก็ฝันอยากจะเป็นคนออกแบบกระเป๋าหลุยส์วีตองนี่ครับนี่ก็จากข่าวก็ได้ไปออกแบบครับฝันอะไรก็ได้ไปครับโอ้โหท่านเก่งจริงๆนะเห็นไหมกระเป๋าสวยขอโทษนะผมเนี่ยเคยไปที่ฝรั่งเศสแค่จะไปดูกระเป๋าหลุยส์วีตองเนี่ยไอ้เราเนี่ยไม่ซื้ออยู่แล้วล่ะครับแต่มันก็ไม่รู้แล้วว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อมันยังให้เข้าคิวเดินดูแล้วก็ต้องให้ออกแล้วนับภาษาอะไรจะเข้าไปอยู่ในห้องผลิตของโรงงานหลุยส์วีตองแต่วันหนึ่งผมเคยไปดูที่โรงงานผลิตของหลุยส์วีตองแต่ไปในฐานะเลขาที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์อย่างเงี้ยเขาให้ดูเพราะมีทูตนำร่องไปเขาไม่ให้เข้าไปง่ายๆหรอกครับดังนั้นการออกแบบสวยเลิศประเสริฐสีตามแบบที่พระองค์ท่านออกแบบประดิษฐ์ให้ก็แบบเดียวกับที่แคทวอล์กออกแบบเนี่ยว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังก็เป็นครูออกแบบเขาทำให้ทั้งนั้นไอ้นี่ก็เหมือนกันกระเป๋าวีตองหลุยส์วีตองนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เธอถึงขั้นนี่ครับเป็นเจ้าหญิงออกแบบกระเป๋าหลุยส์วีตองเจ้าหญิงคนไทยของคนไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีทรงพระปรีชาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลุยส์วีตองเพื่อนำออกประมูลไอ้หลุยส์วีตองมึงเจ๊งแล้วคิดเองไม่เป็นนี่ต้องให้พระองค์ท่านไปดีไซน์ให้นี่ข่าวเมื่อปี2017นะครับวันที่6เดือน9
ก่งกว่าวิวีตองอ่ะคิดเอาสิก็เลยมาเปิดร้านสิริวัณวลีแล้วครับเดี๋ยวนี้ออกแบบเครื่องประดับเป็นนักเดินแฟชั่นเปิดตัวสิริวัณวลีนี่สร้างผลงานเปิดร้านไม่ต้องไปพูดถึงว่าเอางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ไปช่วยด้วยนะครับผมก็บรรยายไม่หมดครับว่าท่านเก่งอะไรบ้างเท่าที่ค้นมาได้แต่เท่าที่จำความได้เป็นนักแบดตีแบดเก่งมากชนะทุกแมตช์แข่งในประเทศนะแต่พอแข่งซีเกมเท่านั้นแหละครับแพ้เลย เป็นนักขี่ม้าขี่ในประเทศชนะหมดแต่พอแข่งนานาชาติแพ้เลยนักกีฬาในประเทศก็ชนะเธอไม่ได้เธอต้องชนะอันนี้ก็เป็นความฝันของเธอนะครับแต่บังเอิญเป็นความฝันที่มีอำนาจอยู่ด้วยก็เลยเจิดจรัสทุกเรื่องแต่สำหรับเด็กไทยนี่ไม่ได้เลยแล้วที่เป็นความฝันบันเจิดที่สุดซึ่งผมยังงงๆจริงๆครับเนี่ยคือพระองค์ท่านฝันไปเป็นอาจารย์พิเศษแล้วไปจริงๆด้วยครับไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนทหารเรือดำน้ำครับเจ้าฟ้าสิริวัณวลีทรงเป็นอาจารย์พิเศษฝึกอบรมการดำน้ำอนุรักษ์ปะการังให้แก่นักเรียนในเรือครับโอ้โหนี่ตกลงนักเรียนในเรือนี่มันดำน้ำไม่เป็นนะครับหรือดำได้แต่ตูดมันชี้หรือไงเลยต้องให้พระองค์ท่านไปสอนวิธีดำน้ำไปดูแลปะการังยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนานี่เองครับวันที่6มีนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์เสด็จไปทรงเป็นอาจารย์พิเศษทรงบรรยายหัวข้อการฝึกอบรมดำน้ำให้แก่นักเรียนในเรือปรากฏว่าพอเธอเสด็จไปเท่านั้นล่ะครับนี่สิครับดูภาพนักดำน้ำจะไปบรรยายไอ้ผู้บัญชาการทหารเรือไปเป็นหัวหน้าเลยครับต้อนรับเสด็จใช่ไหมไอ้คนยืนตูดดงอยู่คนแรกเลยนะพลเรือเอกชื่ออะไรอ่ะไอ้ชาติชายมั้งนายทหารเรือก็ต้องทำไปต้อนรับหมดต้อนรับไม่ต้อนรับเปล่าต้องเข้ามาฟังครับที่มึงเป็นในเรือที่หมดเนี่ยทหารเรือนี่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันดำน้ำไม่เป็นนะหรือว่าดำน้ำแล้วหมดความรู้ความสามารถแล้วเลยต้องมาฟังจากพระองค์ท่านอีกทีนึงนายพลทั้งหลายก็มาเข้าห้องประชุมต้องมาฟังเธอบรรยายเห็นนะครับระหว่างบรรยายนี่เธอมีความสามารถสูงมากดูหน้าตาสิครับไอ้พวกนี้ก็ต้องนั่งฟังโอ้โหชื่นชมพระบารมีทรงมีความรู้มากเหลือเกินแล้วพานักในเรือดำน้ำครับผมไม่รู้ว่าได้ตกลงท่านพานนักในเรือดำน้ำหรือในเรือต้องระวังท่านมาให้ท่านจมน้ำตายไม่ทราบเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปครับนี่ไอ้นี่นักเรียนในเรือปี4นะครับหัวเขียนหมดนี่แหละดำน้ำไม่ค่อยเป็นครับต้องให้ท่านมาสอนตกลงจะสอนจระเข้ว่ายน้ำหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยท่านมีความสามารถมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จระเข้เริ่มว่ายน้ำไม่เป็นแล้วต้องให้พระองค์เจ้าสิริวัณวลีไปสอนจระเข้ว่ายน้ำผมพูดมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านได้เห็นประเด็นสำคัญคือเด็กไทย2คนคนหนึ่งเป็นลูกชาวบ้านเดี๋ยวขออยากจิบน้ำหน่อยนะเด็กไทย2คนคนหนึ่งเป็นลูกชาวบ้านอยู่จังหวัดระยอง
ฝันอยากจะเป็นทหารอเมริกาคุณครูเลยเขียนในหนังสือที่เขาเขียนมาเขาเขียนว่าอยากจะเป็นทหารอเมริกาคุณครูเลยบอกว่าควรจะเสนอความเห็นที่เป็นไปได้ด้วยแสดงว่าครูเองก็ไม่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้มั้งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเราคิดจากสายตาชาวบ้านอาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็ไม่รู้วันนี้เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกว่าจริงๆผมก็เห็นใจครูครูอาจจะคิดไม่ถึงเพราะครูก็อาจจะคิดไม่ได้แต่สิ่งสำคัญมันไม่ใช่ที่สิ่งที่ต้องตำหนิครูคือหลักการสำคัญคืออย่าไปขัดขวางความฝันของเด็กควรจะส่งเสริมเขาคิดและวันนี้จึงมีนายทหารอเมริกันหลายคนที่เชื้อสายไทยแล้วพูดไทยได้ผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนไทยที่นี่คนไทยคนอเมริกันเชื้อสายไทยทุกคนพูดไทยได้นะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาฝึกไปเรียนไทยในวัดที่วัดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝึกที่บ้านแต่ทุกคนไม่ใช่พูดได้อันนี้ต้องบอกความจริงก่อนแต่ที่น่าชื่นชมคือเขายังเป็นคนไทยแม้เป็นทหารอเมริกันเขายังรักเมืองไทยบางคนไม่ได้เกิดอเมริกานะครับเขาเดินทางจากเมืองไทยไปเรียนจบมหาลัยแล้วไปเรียนต่อแล้วไปได้ผัวแล้วก็แปลงสัญชาติแล้วก็ไปสอบเข้าทหารมีครับโลกวันนี้ไม่ได้ยากมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มันยากผมอยากจะเป็นทหารตั้งแต่เด็กๆสอบไม่ได้ครับเพราะลูกจีนพ่อเป็นจีนเขาไม่ให้เข้าวันนี้ลูกผมก็เป็นไม่ได้เพราะว่าต้องสองชั่วคนครับมีแต่ประเทศเผด็จการอย่างเมืองไทยเท่านั้นล่ะที่มันกีดกันครูก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกกีดกันไปถามเถอะครับคนไทยที่เชื้อสายจีนที่พ่อเป็นต่างด้าวนี่เข้าทหารไม่ได้ทั้งนั้นครับประเทศไทยแต่อเมริกานี่พ่อมาจากอุดรลูกติดแม่กับพ่อแยกกันลูกติดแม่มามีผัวฝรั่งอยู่อเมริกาลูกได้เรียนหนังสืออเมริกาเป็นคนอเมริกันตอนเล็กๆโตขึ้นเป็นทหารผิวดำปีหลีแต่หน้ามันไทยไม่ใช่ผิวดำแล้วไม่ใช่เป็นผิวสีจากแอฟริกานะลูกคนเสื้อแดงผมเจอเยอะแยะเราถึงได้เห็นว่าอเมริกานี้ไม่ได้เป็นประเทศของคนอเมริกันแต่เป็นประเทศของมนุษยชาติครับใครก็มาเป็นได้ทั้งนั้นวันที่ผมมายื่นลี้ภัยผมไปยื่นหนังสือเข้าไปสัมภาษณ์นี่เขาเขียนมีโพสต์เขามีแผ่นโปสเตอร์เขียนเลยนะครับคำพูดของประธานาธิบดีเลแกนคำพูดของประธานาธิบดีโอบามาและคำพูดของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนสัญชาติเขาบอกว่าอเมริกาเปิดให้โอนสัญชาติได้กับทุกๆคนดังนั้นวันนี้เนี่ยครูก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับเป็นไปได้แต่ขอให้เราเข้าใจตรงกันหนึ่งความฝันของเด็กเราต้องเปิดทางให้เขา 2. คนไทยที่เป็นทหารอเมริกาหรือเป็นข้าราชการอเมริกันหลายคนเขายังมีสำนึกเป็นคนไทยอันนี้ก็ขอชื่นชมและสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบไปเห็นก็คือสิ่งที่ครูขวางเขานะครับก็ได้รับการชื่นชมให้กำลังใจจากนายทหารทุกคนที่รู้ข่าวนี้เขาส่งภาษาส่งเดี๋ยวนี้โลกโลกาภิวัตน์ครับเขาก็เลยส่งกำลังใจกลับไปให้เด็กเขาบอกอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรเขาจะส่งเหรียญไปให้เป็นกำลังใจมันเป็นเรื่องนิดเดียวก็จริงครับแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งถ้ามารู้ความจริงว่าเด็กไทยอีกคนหนึ่งฝันอะไรก็ได้เป็นทั้งนั้นอย่างกรณีเจ้าหญิงเป็นถ้าเป็นเจ้าหญิงในวังนี่ฝันอะไรก็ได้ฝันแม้กระทั่งวันนี้อยากจะเป็นทหารวันนี้
อยากจะเป็นทหารวันนี้อยากจะเป็นดีไซเนอร์นะครับนี่วันนี้อยากจะเป็นทหารก็ได้เป็นวันนี้อยากจะเป็นดีไซเนอร์ก็ได้เป็นเห็นนะครับวันนี้อยากจะเป็นนักออกแบบหลุยส์วีตองเป็นนักขี่ม้าก็ได้เป็นคนออกแบบกระเป๋าหลุยส์วีตองก็ได้ซึ่งคนธรรมดาไปไม่ได้ความแตกต่างของมนุษย์ในประเทศไทยที่มันไม่เท่าเทียมกันเลยนี่แหละครับเป็นประเด็นใหญ่ที่เราไม่สามารถจะหยิบยกพูดกันได้ในประเทศไทยวันนี้สังคมไทยไอ้คนที่ได้ก็ได้มากซะจนไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้าเขาปล่อยให้มีเสรีภาพกับคนข้างล่างด้วยก็ไม่เป็นไรแต่นี่ไอ้สิ่งที่เขาได้มากมันดันมากดคนข้างล่างด้วยดังนั้นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยจึงเห็นชัดและนี่คือสังคมชนชั้นในประเทศไทยครับถ้าใครจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันยอมเป็นขี้ข้าเรื่องของเธอเรื่องของท่านแต่มันมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคนไทยพูดไทยอย่างที่ผมเป็นอยู่และอีกหลายๆคนเขาจะไม่ยอมก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะวิจารณ์ก็อย่าไปเอามาตรา112มาจับเขาผมถึงบอกว่านี่คือสังคมชนชั้นในประเทศไทยความไม่เท่าเทียมในประเทศไทยมันมีตลอดชีวิตของเราแล้วเราก็ถูกกฎหมายกดทับไอ้ศาลก็ดันยอมรับสิ่งเหล่านี้ไอ้อัยการก็เหมือนกันตำรวจก็เหมือนกันคุณอยากจะเป็นขี้ข้าแต่คุณไปเอาอำนาจไปกดคนอื่นเป็นขี้ข้าด้วยอันนี้มันยอมกันไม่ได้ดังนั้นเสียงสะท้อนของเด็กคนนี้ที่ดังไปถึงทหารอเมริกันเชื้อสายไทยก็มันก็กระหึ่มขึ้นแล้วทหารไทยมันก็คงจะรู้สึกน้อยใจด้วยมั้งว่ามึงเป็นเด็กยังไงวะเนี่ยอบรมกันยังไงจนกระทั่งเด็กไม่อยากจะเป็นทหารไทยแล้วหรือว่าทหารไทยมันฆ่าประชาชนเรื่อยวันนี้จะขอไปเป็นทหารอเมริกาแล้ว ข่าวประชาชาติธุรกิจคนไทยที่เป็นทหารอเมริกาได้ฟังเสียงทหารตัวจริงให้กำลังใจเด็กคนนี้นะครับผมเลยอยากจะให้ท่านได้ยินได้ฟังด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทหารไทยนะครับทหารอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับที่ท่านยังมีจิตใจรักบ้านรักเมืองนะครับขอให้ท่านเข้าใจปัญหานี้ร่วมกันผมจะเปิดให้ท่านฟังนะครับความยาวของคลิปนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีแต่ผมคิดว่าเป็นความยาวที่มีคุณค่าผมเชื่อว่าทหารในยุโรปที่มีเชื้อสายไทยก็มีอยู่กองทัพเรือผมเชื่อว่าข้าราชการในสหรัฐอเมริกาข้าราชการในสหภาพยุโรปที่เป็นคนเชื้อสายไทยก็ยังมีขอให้ท่านได้รับทราบเรื่องนี้ร่วมกันนะครับว่าคนเราเนี่ยมันมีเรื่องที่มาฝันของใจอะทุกวันอยู่แล้วแต่คนไทยมันอยู่ที่ว่าเราจะสู้ต่อยังเป็นปัญหามากแม้แต่ความฝันของคนธรรมดาและที่สำคัญเลยเนี่ยคนหนึ่งนี่ก็ยังฝันไม่ได้แต่ถ้าเด็กอีกคนหนึ่งแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีเชื้อสายอยู่ในวังฝันได้ทุกอย่างได้ทั้งหมดได้แม้กระทั่งพี่เชื่อว่าน้องทำได้ไปสอนสวัสดีครับผมชิปไปสอน
ผมเป็นคนหนึ่งที่ เกิดที่เมืองไทยในเรือดำน้ำแล้วก็ได้มาที่อเมริกาองค์เจ้าสิริวัณมณีอย่างที่ผมบอกกับท่านไปก็มีโอกาสได้จอย US Navy ดังนั้นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นฝากน้องๆความเป็นจริงทั้งหมดขอให้อย่าหยุดความฝันของตัวเองขอให้สู้ต่อไปเป็นอย่างไรขอเชิญฝันให้ไกลไปให้ถึงสู้ๆนะครับจะจากลากันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็มาให้กำลังใจน้องนะครับถ้าใครยังไม่เบื่อก็เปิดดูไปเรื่อยๆก็อยากให้ใครมาดูถูกความแต่สำหรับผมก็จะล่ำลาท่านตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพฤหัสครับสังกัดกองทัพบกสหรัฐอเมริกาค่ะพี่อยากเป็นกำลังใจให้น้องที่มีความฝันอยากเป็นทหารอเมริกันนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนค่ะที่มีความฝันอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตค่ะอย่าหยุดฝันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นขอให้เก็บความตั้งใจความฝันนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะอย่าเอาคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นมาทำให้ตัวเองหมดกำลังใจค่ะสู้ๆค่ะสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราพี่เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีครับผมชื่อชาคริสฤทธิ์แดงนะครับอันนี้ประจำอยู่สังกัด US Army Aviation นะครับตอนนี้จะมาอัดคลิปวิดีโอให้กำลังใจน้องที่โดนวิจารณ์เรื่องความฝันอยากเป็นอะไรในอนาคตนะครับที่เลือก US Army นะครับก็อยากจะบอกว่าการศึกษานะครับทำให้น้องประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าความฝันเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้น้องไปถึงในจุดนั้นนะครับท้ายนี้พี่อยากจะบอกว่าพี่อยากเห็นคนไทยทุกคนบินได้ครับอันนี้พี่ไม่ได้กล่าวนะครับพี่ตูนบอดี้สแลมกล่าวไว้ก็ยังไงก็สู้ๆนะครับฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอย่าให้ใครมาวิจารณ์เราแล้วทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าดาวแล้วไม่อยากไปถึงนะครับสู้ๆครับสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะอายุ37ปีบริบูรณ์เป็นลูกชาวนาเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคนไทยแท้ 100% นะคะตอนนี้เอมาเป็นทหารอเมริกาได้2ปีแล้วค่ะตอนนี้ deployment อยู่แถวประเทศ Middle East นะคะแต่ค่ายที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ Fort Hood นะคะรัฐเท็กซัสอยากจะฝากถึงน้องที่มีความฝันอยากเป็นทหารอเมริกาขอให้น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะพี่จะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้เสมอถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงอย่าทิ้งความฝันของตัวเองนะคะให้น้องสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ฝากถึงคุณครูนะคะด้วยความเคารพคือคนที่มีทำหน้าที่เป็นครูต้องเป็นผู้สนับสนุนเด็กให้กำลังใจกับเด็กที่เขามีความฝันที่อยากจะเติบโตเป็นคนดีให้เขามีความตั้งมั่นในอาชีพไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามนะคะที่เป็นอาชีพสุจริตและไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนขอให้เป็นกำลังใจให้น้องนะคะสู้ๆอ๋อถ้าใครมีที่อยู่น้องนะคะฝากส่งที่อยู่มาให้เอด้วยนะคะเอจะส่งเหรียญไปให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ให้น้องเดินตามความฝันของตัวเองค่ะสู้ๆค่ะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะหัวใจไทยแต่ตอนนี้มาทำหน้าที่รับใช้ชาติทำหน้าที่ที่ตัวเองเลือกเดินแล้วและจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับร้อยเอกสมยามรสีมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเป็นทหารบกสหรัฐอเมริกาอยู่ที่แคมป์ฮัมฟรีย์ประเทศเกาหลีใต้อยากจะบอกว่าทุกอาชีพถ้าเรามีความพยายามมีความใฝ่ฝันเราจะไปสู้จุดๆนั้นได้เพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอบคุณครับสวัสดีครับผมซาเจนต์บุญชัยนะครับหรือว่าจ่าต้านะครับผมทำงานอยู่ที่ 82nd Airborne Division 2501st Parachute Infantry Regiment นะครับหรือว่ากองพลล่มที่82ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ฟอร์ตแบ็กนอร์ทแคโรไลนานะครับผมจะมาให้กำลังใจน้องในวันนี้ผมเป็นเด็กบ้านนอกมาจากอ่างทองนะครับผมจะมาถึงได้ในวันนี้อย่าให้ใครหรืออะไรมากำหนดชีวิตเราในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับตั้งเป้าไว้แล้วก็เดินไปมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นทุกคนมีโกทุกคนมีเป้าหมายเราอาจจะเลือกเป้าหมายไว้ 4-5 อย่างในชีวิตหาก 4-5 อย่างในชีวิตถ้าเกิดเป้าหมายที่1พลาดเราก็ไปเป้าหมายที่2เราจะได้ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้คือเป็นทริคของผมแล้วก็ผมเองก็ยังมีเป้าหมายมีโกที่จะไปต่อไปเพราะว่า
ผมเองมีความฝันว่าอยากจะเข้าไปเป็น Special Forces หรือว่าGreen Beret หรือว่ารบพิเศษของที่นี่นะครับของที่อเมริกาอันนั้นคือเป้าหมายที่หนึ่งถ้าเป็นไปไม่ได้ผมก็อาจจะไปทดลองเป็นไพลอตเฮลิคอปเตอร์ไพลอตที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ครับอย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเอาสิ่งที่เขาว่าเรามาเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับเจอกับพี่ได้ในเพจจ่าโอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พีชนะคะสุพิชาวิริยสกุลพันธ์จาก US Army กองทัพบกสหรัฐนะคะอยากบอกน้องแล้วก็ทุกคนว่าฝันของเราเป็นของเรานะคะไม่สามารถที่จะมีใครกำหนดบังคับควบคุมว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ทุกอย่างขึ้นกับตัวเราเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะอดีต11สุวิมลปนารักษ์ค่ะพี่ก็เป็นหนึ่งในทหารอเมริกันนะคะพี่อาจจะบอกว่าอย่าหยุดฝันหนูมีความฝันหนูไปให้ถึงค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่เรียนด้านภาษามาพี่จบอักษรพี่ก็เป็นทหารได้หนูอยากเรียนภาษาศาสตร์หนูอยากเป็นทหารหนูทำได้ค่ะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครมาเอาความฝันของเราไปนะคะเนาะหนูทำได้ใช่ไหมคะโรซี่โรซี่เห็นด้วยค่ะนะสู้ต่อไปนะคะน้องคะขอให้ฝันเป็นจริงนะคะ10เอกนิยมชาติกองทัพบกสหรัฐขอให้น้องฝันให้ไกลไปให้ถึงอย่ายอมแพ้ในความฝันของน้องครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออเล็กโกวินนะครับเป็นปตน. 13ป๊อกทำงานอยู่กองทัพบกครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อ้อธนานันต์มาซิซ่านะคะเป็น US Navy ทำงานด้าน Logistics Specialist อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่มีความฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมพันตรีนพคุณกองทัพบกสหรัฐเป็นกองรีเซิร์ฟแต่อยากจะทำวิดีโอนี้แค่อยากจะบอกน้องๆว่าเวลาคนบอกเราว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้เนี่ยแปลว่าคนที่บอกคุณเนี่ยเขาไม่อยากทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้ใช่ไหมมีความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้ตัวอย่างบางคนที่เวลาเขาเติบโตมาเนี่ยจะมีคนบอกว่าทำไม่ได้มีเยอะมากเลย1ก็คืออาร์โนลด์ สวาร์ซเนเกอร์อาร์โนลด์ สวาร์ซเนเกอร์นี่ครูเขาตอนที่อยู่ออสเตรียบอกว่าไม่มีทางหรอกที่จะไปอเมริกาแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นนักกล้ามที่เก่งที่สุดในโลกนะ2ไมเคิลจอร์แดนตอนอยู่มัธยมโค้ชเขาบอกว่าไม่มีทางเล่นบาสหรอกนะเล่นไม่เก่งไม่ต้องลองไม่ต้องเข้าทีมเราดูสิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วที่ล่าสุดที่อยากจะบอกก็คือทอมัสเอดิสันใช่ไหมเขาพยายามเกือบพันกว่าครั้งที่จะสร้างสิ่งที่จะช่วยมนุษยธรรมได้จะช่วยคนในโลกเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นแล้วเพื่อนๆครูกับคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยบอกว่าไม่มีทางหรอกที่เขาจะทำหรือเขาจะทำสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกของเราได้แต่เขาทำได้แล้วทุกคนที่ผมบอกมาเนี่ยเขาทำได้ดังนั้นน้องเนี่ยทำได้แน่เพียงแต่ต้องมีความฝันและความฝันสูงนะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ